สำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับสวัสดีครับพบกับผมครับเดอะเบบี้บูมกรุ๊ปทูซุงอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังครับกับคลิปรีวิวสินค้าจากลาซาด้าแบบนี้ครับทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงครับเพื่อนๆก็ถามผมมาเยอะแยะมากมายนะครับหลังจากที่ผมทำรีวิวคลิปเกี่ยวกับโปรเจคเตอร์ OLED ไปนะครับก็มีใส่ลิงก์ต่างๆไว้ข้างใต้ด้วยครับเพื่อนๆก็กดไปซื้อครับปรากฏว่าหลังๆเนี่ยเจ้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะจากนาโนเทคครับเขาก็ยังสั่งจากโรงงานโอเลนส์เหมือนเดิมเนี่ยแหละแต่ว่าเขาก็เอายี่ห้อโอเลนส์ออกครับเพื่อลดราคาลงเนาะเพราะว่ามันจะได้ไม่มีแบรนด์นะแล้วก็ติดโลโก้นาโนเทคเข้าไปแทนครับเพื่อนๆก็ถามมาว่ามันเหมือนกันไหมตัวเดียวกันไหมสำหรับวันนี้ครับโปรเจคเตอร์นาโนเทค Wi-Fi นะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูครับว่ามันยังเหมือนกับตัวโอเลนส์หรือว่าตัวที่ Wi-Fi ธรรมดาที่ผมเคยสั่งมาไหมครับจริงๆบอกเลยฮะตัวเดียวกันครับแต่อยากให้เพื่อนๆมั่นใจครับก็เลยเอามาแกะกล่องให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเพื่อนๆที่สั่งไปเนี่ยบางทีมันมีผู้แทนจำหน่ายหลายเจ้าครับก็ถ้าอยากได้ตัวเดียวกับที่ผมรีวิวก็ให้สั่งจากลิงก์ด้านล่างนะครับหรือสั่งจากนาโนเทคนั่นแหละเหมือนกันทุกอย่างเลยครับถ้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยครับครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็จะมาแกะกล่องครับ Nanotech Projector Wi-Fi SD50 นะครับ 1,500 ลูเมนครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามมาว่าตัวหน้าจอเนี่ยขยายถึงเท่าไหร่ฮะโอ้โหใหญ่มากฮะใหญ่มากจริงๆครับก็เท่ากับกำแพงห้องครับแต่ว่าความใหญ่ครับก็ต้องควบคุมแสงเรื่องความสว่างด้วยนะส่วนอายุการใช้งานของหลอดนะครับก็อยู่ที่ 30,000 ชั่วโมงครับที่สำคัญนะ Nanotech รับประกันให้เราถึง6เดือนกันเลยทีเดียวนะไม่ต้องรับประกันกับ Lazada อย่างเดียวแค่ไม่กี่สัปดาห์นะครับตอนนี้เนี่ยเราใช้อย่างสบายใจไปครับครึ่งปีฮะอ่ะไม่ต้องเสียเวลาครับมาแกะกล่องกันเลยดีกว่าสำหรับของที่ให้มาในกล่องครับแน่นอนนะก็เป็นคู่มือครับเป็นตัวบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัว Wi-Fi นะเพื่อนๆที่ถามมาครับว่าระหว่างNanotech SD60 กับ OLED SD60 SD50 เนี่ยตัวไหนดีกว่านะจริงๆโรงงานเดียวกันครับตัวเดียวกันเลยนะแต่ตัวนี้เนี่ยรับประกันโดยผู้แทนจำหน่ายไทยครับก็คือ Nanotech ครับและของที่ขาดมาไม่ได้โปรเจคเตอร์ตัวนี้นี่เองครับตอนนี้เขาก็เอาสติ๊กเกอร์ของ Nanotech มาแปะไว้ครับจะได้แน่ใจครับว่าเวลาคุณสั่งซื้อไปเนี่ยโปรเจคเตอร์หน้าตาแบบเนี้ยมันมีหลายยี่ห้อหลายตัวแทนจำหน่ายเนาะนะครับถ้าเราสั่งเจ้าที่เราไว้วางใจครับเราก็จะได้ของดีมีคุณภาพครับและของที่ให้มาข้างในครับแน่นอนนะก็ต้องมีรีโมท1ตัวนะครับสาย power cord ฮะแล้วก็สายแป้งสัญญาณ AV ส่วนสาย HDMI ไม่มีนะครับต้องหาซื้อไว้เองฮะสำหรับโปรเจคเตอร์ Nanotech ตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกฮะเป็นโมเดลเดียวกับตัว OLED แล้วก็เป็นตัว Wi-Fi ด้วยนะครับตัวเลนส์ด้านหน้านะครับนี่ก็เป็นเลนส์กระจกแบบนี้นะครับสามารถปรับขนาดต่างๆได้นะครับแล้วก็ปรับองศาได้นะฮะด้วยปุ่มตรงนี้2ข้างนะครับด้านบนก็มีปุ่มนะครับก็จะเป็นปุ่มซอร์ชนะครับปุ่มเมนูปุ่มขึ้นลงสำหรับกดเมนูแล้วกดโอเคตรงกลางครับปุ่มย้อนกลับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดนะปุ่มซอร์ชก็คือปุ่มที่เราไว้เลือกครับว่าเราจะใช้ตัวช่องไหนฮะเป็น HDMI เป็น AVI นะครับหรือว่าเป็น SD card อะไรอย่างเงี้ยเราก็กดจากปุ่ม S นะหรือว่าจะกดจากรีโมทก็ได้นะด้านซ้ายนะครับก็จะมีช่องสาย SD card นะครับซ่องเสียบ USB นะครับซึ่งตัวข้างหนึ่งก็จะมีสายส่งสัญญาณ power มาได้ด้วยนะก็5โวลต์ครับสำหรับชาร์จอุปกรณ์ต่างๆครับที่เป็น USB ได้ด้วยมีช่องเสียบ HDMI ครับช่องเสียบ AV นะครับซึ่งบางคนถามว่าเอ๊ะทำไมมีรูเดียวไม่เป็น3รูฮะอย่างเมื่อกี้ที่บอกครับซึ่งปลั๊กนะครับเขาจะแปลงจาก1รูครับที่เป็น4ปล้อง3ขีดแบบนี้นะครับออกมาเป็นสายสัญญาณ AVI 3เส้นแบบนี้ให้เรานะฮะแล้วสำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ครับก็จะมีช่องเสียบซีเรียลแบบนี้นะครับรวมถึงช่องหูฟังด้วยนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยจริงๆมีลำโพงมาให้ในตัวนะครับแต่ว่าเสียงก็อาจจะไม่อลังการงานสร้างเท่ากับภาพที่เห็นนะดังนั้นเนี่ยก็ถ้ามีชุดโฮมเธียเตอร์เล็กๆเราก็มาต่อจากตรงนี้ออกไปได้เหมือนกันนะครับหรือลำโพงโฮมเธียเตอร์ลำโพงคอมก็ใช้ได้ครับใช้ได้ฮะส่วนประสิทธิภาพในการใช้งานเนี่ยก็เคยทำรีวิวให้ดูในหลายๆคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็จะเป็นตัวคลิปเดียวกับ OLED ที่สั่งจาก Nanotech นั่นแหละสำหรับตัวนี้นะครับผมจะสอนวิธีการเชื่อมต่อกับ
Wi-Fi นะครับให้เพื่อนๆรู้ว่าการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับอย่างแรกครับไปกดที่สวิตช์นะครับหรือกดที่รีโมทก็ได้ที่ปุ่ม S นะครับกดนะฮะมันก็จะขึ้นมาเป็นเมนูอย่างนี้กดไปนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันต่างๆครับเป็น AV VGA นะครับ HDMI USB SD นะครับแต่ให้เราเลือกที่มัลติสกรีนครับซึ่งฟังก์ชันตัวนี้จะมีเฉพาะใน Nanotech Wi-Fi Projector เท่านั้นนะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วครับก็ให้กดโอเคด้วยนะครับก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้มาเดี๋ยวขออนุญาตซูมเข้าไปใกล้ๆนิดนึงครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้หน้าจอแบบนี้มาแล้วสำหรับ iOS นะครับเพื่อนๆก็มาเปิดที่โทรศัพท์มือถือของตัวเองได้เลยนะครับกดไปที่ Setting ครับหลังจากนั้นเลือก Wi-Fi นะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับให้สัญญาณ Wi-Fi ขึ้นมาครับดูตัวที่ HTTP นะฮะซึ่งรหัสแต่ละเครื่องเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมคิดว่าไม่เหมือนกันแหละนะครับก็กดไปที่ HTTP ครับตอนนี้จะขึ้นมานะครับปกติเนี่ยถ้าเขาขึ้นล็อกมาพอดีตัวนี้ผมทำการเชื่อมต่อไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะเขาก็เลยจำพาสเวิร์ดไว้นะครับสำหรับคนที่ขึ้นล็อกมาเนี่ยครับให้ดูข้างบนเห็นไหมครับข้างบนจะเป็น STP ของเครื่องเรานะครับแล้วก็ตามด้วยพาสเวิร์ดก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9เข้าใจว่าเหมือนกันทุกเครื่องนั่นแหละนะฮะก็กดพาสเวิร์ดนั้นได้เลยหลังจากตอนนี้เนี่ยเครื่องของผมเนี่ยจริงๆแล้วเชื่อมต่อกันแล้วนะฮะขอเชื่อมต่อแบบนี้ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับถ้าสำหรับ iPhone นะฮะเราก็เลื่อนสไลด์เมนูขึ้นมานะครับด้านล่างนะเลือก AirPlay Mailing ครับแล้วก็เลือกตัว HTTP นะครับแล้วรอสักครู่ครับเห็นไหมฮะตอนนี้หน้าจอโทรศัพท์มือถือของภรรยาผมครับนะครับขึ้นไปแล้วนะฮะตอนนี้เราก็สามารถใช้งานโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์ฮะบนตัวโปรเจคเตอร์ได้เลยนะครับโอ้ง่ายมากๆครับเชื่อมต่อแบบใช้วิธีแค่ใช้เวลาแค่ประมาณ 2-3 นาทีก็เสร็จแล้วนะฮะลองมาดูในวิดีโอกันบ้างนะครับดูครับว่าถ้าเราดูผ่านมือถือครับดู YouTube นะจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็กดดูคลิปได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองตะแคงจอดูครับว่าจอมันจะตะแคงตามเราไหมนะฮะโอ้ลืมไปครับตอนนี้ผมไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตครับส่วนเพื่อนๆครับที่ต้องการจะเชื่อมต่อ Wi-Fi ของบ้านนะฮะแล้วก็ใช้กับอุปกรณ์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตของเราหรือว่าแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ให้กดสแกน QR Code นะครับสำหรับ iPhone นะฮะแล้วก็เอา QR Code เนี่ยไปสแกนจากหน้าจอตัวนั้นได้เลยนะครับหลังจากเราสแกน QR Code เรียบร้อยครับก็จะมีแอปพลิเคชันขึ้นมาหน้าตาคล้ายๆแบบนี้นะให้เราเลือกไปที่ Wi-Fi ครับเลือกไปที่ Search ครับหลังจากนั้นให้เลือกอินเทอร์เน็ตนะครับของบ้านเรานะอย่างผมก็คือบ้านภรรยาครับ Banana Home ครับก็เลือกเชื่อมต่อเข้าไปนะครับให้เรียบร้อยนะตอนนี้เห็นไหมครับของผมเชื่อมต่อ Wi-Fi ด้วยนะครับก็คือ Wi-Fi ตอนนี้ดูบนหน้าจอเห็นไหมครับมันจะเชื่อมต่อทั้งตัวเครื่องเราแล้วก็เราเตอร์ที่บ้านนะโอ้โหง่ายจริงๆเลยนะครับตอนนี้ผมก็สามารถใช้ทั้ง Wi-Fi ที่เป็นอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับรวมถึงใช้ Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้ได้อย่างง่ายดายเลยครับครับก็จบกันไปแล้วครับกับการแกะกล่องครับ Nanotech SC60 Wi-Fi Projector ที่ราคาถูกที่สุดใน Lazada นะครับใครอยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับไปสั่งได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆที่คอมเมนต์มาถามนะครับก็มั่นใจได้ครับว่ามันคือตัวเดียวกับ OLED หรือว่าตัวที่เป็นตัว Wi-Fi นั่นแหละส่วนเพื่อนๆที่มีปัญหาว่าสั่งไปแล้วเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้ครับผมได้ทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้ครับเกี่ยวกับการเชื่อมต่อWi-Fi นะครับบนระบบ iOS นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ PC ครับก็อาจจะคู่มือได้เลยครับและที่สำคัญครับทาง Nanotech เขายังมีรับประกันหลังการขายให้อีก6เดือนครับแน่นอนว่าของที่เราซื้อไปครับใช้ได้แน่ๆฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom Groom to Zoom Unseen ถ่ายชิมอิ่มดำรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังครับกับคลิปรีวิวสินค้าจาก Lazada แบบนี้ทุกวันศุกร์เวลา 20:00 นตรงและวันอื่นๆ 20:00 นตรงตามใจผมครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย